ซาอุดีอารามโก้ครับก็ถือว่าเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียก็ประกาศนะครับว่าอาจจะระงับแผนในการที่จะผลิตน้ำมันในระดับสูงที่สุดหลังจากที่ความต้องการน้ำมันนั้นมีการปรับตัวลดลงมาครับซาอุดีอารามโก้ครับเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบียก็ประกาศระงับแผนเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบสู่ระดับสูงสุดคือ13ล้านบาร์เรลต่อวันครับโดยจะยังคงการผลิตที่ระดับเดิมคือ12ล้านบาร์เรลต่อวันเหตุผลเป็นเพราะความต้องการบริโภคในตลาดโลกนั้นยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับทีนี้ซาอุดีอารามโก้นั้นก็เป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกระบุในแถลงการบอกว่าได้รับคำสั่งจากกระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียให้คงกำลังการผลิตสูงสุดอย่างยั่งยืนเอาไว้ที่ระดับปัจจุบันแทนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตสู่ระดับ13ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับทีนี้ซาอุดีอารามโก้นั้นไม่ได้เปิดเผยเหตุผลเบื้องหลังของการตัดสินใจของกระทรวงพลังงานแต่ก็ระบุนะครับว่าจะอัปเดตแนวทางการใช้จ่ายด้านต้นทุนเมื่อมีการเปิดเผยผลประกอบการในปี2566ซึ่งกำลังจะเปิดเผยในเดือนมีนาคมนี้นะครับทีนี้การประกาศระงับแผนเพิ่มกำลังการผลิตที่เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการบริโภคน้ำมันทั่วโลกเนื่องจากว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนก็จะมีผลกระทบต่อการลงทุนในภาพระยะยาวในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นเองครับทั้งนี้องค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ประเมินในรายงานที่เผยแพร่ในช่วงเดือนธันวาคมโดยบอกว่าความต้องการน้ำมันทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้น 2.3 แสนบาร์เรลต่อวันในปี2566สู่ระดับ 101.7 แสนบาร์เรลต่อวันซึ่งมีการปรับตัวเลขความต้องการบริโภคทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาก็เป็นตัวเลขที่ลดลงมาเกือบ 4 แสนบาร์เรลต่อวันครับโดยยุโรปลดลงมามากกว่าครึ่งหนึ่งความต้องการในการบริโภคที่ชะลอตัวนี้ก็ยังมีแนวโน้มดำเนินต่อไปในปี2567โดยความต้องการเพิ่มขึ้นน้อยลงครึ่งหนึ่งจากปี2566เหลือ1ล้าน1แสนบาร์เรลต่อวันเนื่องจากว่าความต้องการในการเติบโตของเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจหลักๆนั้นยังคงต่ำกว่าแนวโน้มปกติที่ควรจะเป็นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ